เรื่องราวที่มารอเรื่องต่อไปคนนี้บอกเหมือนกันว่าไม่ธรรมดาครับเป็นคนหนึ่งที่เล่าเรื่องกับผมมาหลากหลายเรื่องแล้วก็ทุกเรื่องบอกได้เลยว่าพาผมขนลุกพาผมสยองไปกับทุกๆเรื่องที่เขาเล่าครับเหตุการณ์นี้มาแล้วครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นบ้านของแฟนอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับอยู่แถวๆนั่นแหละเรื่องก็เกิดขึ้นหลายครั้งและทั้งบ้านที่สระบุรีแล้วก็ที่อยุธยาแต่เรื่องนี้สดๆเลยครับผ่านมาแล้วประมาณ 1-2 วันครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าวันโกนอีกแล้วครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับน้องตั้นผมเรียกพี่บอลนะแต่หลายๆคนจะเรียกว่าครูบอลถ้าเป็นชื่อที่อยู่ในห้องแชทจะใช้ว่าครูบอลนะจ๊ะครับเป็นภาษาอังกฤษนะคิดถึงจังเลยไม่ได้คุยกันมาอาทิตย์นึงแล้วแต่เราก็ทักทายกันทางMessenger Facebook เนาะผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างผมอินดี้ไม่ค่อยได้เปิดได้ขอเอาไปพี่บอลด้วยนะแต่ผมก็เห็นแหละว่าทักมาช่วงที่ผ่านมา4วันพี่บอลอยู่ที่ยกเย็นขึ้นบกโอ้โหคนล้นหลามมากมายไม่มีเวลาจับโทรศัพท์เลยโอ้ไงว่างๆเชิญนะว่าจะหาโอกาสไปเยี่ยมที่ร้านยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวนะเล่าไว้กับผมไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวพี่บอลผมไม่แน่ใจว่าพี่บอลเคยเล่ากับเดอะช็อคไฟติ้งบ้างไหมเนี่ยครั้งแรกเลยครับครั้งแรกนะอ๋อเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมเคยคิดว่าเอ้ยคนเนี้ยอยากให้มาเล่าเดอะช็อคไฟติ้งเพราะว่ามันจะทำให้บรรยากาศบนเวทีเนี้ยมันสนุกเพราะว่าเชื่อในวิธีการปรุงแต่งวิธีการกลมกล่อมในการเล่าเรื่องของพี่ถือว่ามาขยับบัลลังก์แชมป์นะวันนี้นะครับผมพร้อมนะพี่นะพร้อมครับโอเคเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับตัวพี่บอลเองที่บ้านแฟนในจังหวัดสระบุรีนี่แหละผ่านมาแล้ว 1-2 วันครับเรื่องที่มีชื่อว่าวันโกนอีกแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่บอลก็คือเมื่อวันที่27นี่แหละครับหมั่นมาแล้วครับก็คือตอนเป็นเดือนวันหยุดใช่ไหมครับก็คือหยุดน่าจะกลาง2วันครับรวม2อาทิตย์ด้วยก็เป็น4วันก็เลยวันศุกร์เนี่ยก็เลยไปนอนที่บ้านแฟนครับวันที่27เนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยครับคือวันนั้นเนี่ยพอไปอยู่บ้านแฟนเนี่ยเย็นวันนั้นเนี่ยก็คือพี่เนี่ยก็คือช่วยแฟนทำงานบ้านนะครับซึ่งแฟนกับแม่ยายเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ในบ้านนะครับช่วงเย็นวันนั้นเนี่ยก็คือพี่เนี่ยก็ออกไปเผาขยะหน้าบ้านก็คือนอกรั้วบ้านนะครับก็ออกไปเผาขยะตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นจนมันเริ่มแบบเริ่มพบค่ำแล้วครับเริ่มแบบเริ่มมืดแล้วครับก็คือมันเหมือนกับว่าเผาขยะเหลือกองสุดท้ายแล้วแสงเขาก็เดินออกมาตามนะครับเดินออกมาตามเนี่ยมันป้าเข้าบ้านเถอะมันเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวมันจะมีงูเยี่ยเที่ยวขอออกมาแต่มีพิษเพราะว่าช่วงเนี้ยคืออากาศมันเริ่มชื้นนะครับฝนมันเริ่มตกบ่อยเราก็อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงให้เขาเข้าไปก่อนก็บอกว่าเดี๋ยวแม่เข้าไปก่อนเดี๋ยวพ่อตามไปนะครับเพราะว่าเหลือนิดเดียวเองก็คือไปมอดแล้วกองขยะสุดท้ายเนี่ยเราก็เดินพอเสร็จปุ๊บเราก็เดินเข้าไปในบ้านแต่แล้วก็ปิดประตูล็อกรั้วอะไรเรียบร้อยก็กินข้าวกินปลาเสร็จก็เตรียมตัวอาบน้ำครับอาบน้ำเสร็จก็นั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันแม่ก็คุยเรื่องข่าวเรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็นั่งคุยกันจนประมาณสักสี่ทุ่มแกก็เริ่มง่วงนอนนะครับแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะขึ้นไปนอนข้างบนแล้วซึ่งบ้านหลังนี้ก็คืออย่างที่เคยคุยกับน้องตั้นนะครับก็จะเป็นบ้านที่อยู่บริเวณเดียวกับบ้านละเลยครับครับก็คือพอแม่แกขึ้นไปนอนข้างบนเนี่ยคือข้างบนมันจะเป็นพื้นที่กว้างในพื้นที่โล่งนะครับซึ่งทำด้วยไม้คือข้างบนจะเป็นไม้แกก็ขึ้นไปนอนข้างบนก็ปิดประตูใส่กรอนเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นว่าแม่เข้าไปนอนแล้วปิดใส่กรอนแล้วพี่ก็เลยเข้าไปนอนในห้องข้างล่างซึ่งห้องข้างล่างเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งทำเสร็จเมื่อไม่กี่สัปดาห์เนี่ยครับเพราะว่าพอดีให้ช่างไปทำรั้วด้วยก็เลยให้เขาทำเป็นห้องกันได้ด้วยก็นอนกับแฟนอยู่ข้างล่างครับช่วงที่นอนนั้นเนี่ยประมาณสักห้าทุ่มเสร็จได้คือแฟนหลับไปแล้วแหละแต่พี่ยังไม่หลับคือวันนั้นน่ะนั่งฟังเดช็อกอยู่ก็นั่งฟังเดช็อกอยู่ก็ยังไม่หลับก็ยังไม่ง่วงก็นั่งฟังไปเรื่อยอยู่ดีๆคือมันเป็นเสียงประตูจากชั้นบนนะครับคือเสียงกรอนมันเปิดออกมาเวลาที่มันเปิดประตูกรอนเนี่ยจะดังแก๊กใช่ไหมครับเราก็ได้ยินเสียงแก๊กก็จะติดแฟนแบบนี้แม่ตื่นดิแม่เขาจะลงมาข้างล่างอ่ะแกไม่สบายเปล่าเพราะว่ามาตอนหัวค่ำเนี่ยแกบ่นว่าแกปวดหัวครับน้องตั้นเราก็คิดว่าเผื่อแกไม่สบายก็เลยบอกแฟนบอกแม่ไปเปิดประตูก่อนได้ประตูห้องอ่ะแกจะได้ไม่ต้องเคาะเผื่อแกจะกินยาแกจะแบบอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะได้ไม่ต้องเรียก
พอเปิดประตูห้องปุ๊บคือแม่ลงมาอยู่หน้าห้องนะครับแต่เราก็สังเกตสีหน้าตอนนั้นคือเหมือนหน้าเจ๊ซี่ๆนะครับก็ถามแม่บอกแม่เวียนหัวเหรอครับหรือแม่เป็นไข้หรือยังไงแกก็บอกไม่มีนะลูกไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้ปวดหัวครับแต่แม่ได้ยินเสียงแปลกๆเราก็ถามแม่บอกเสียงอะไรครับแม่ขนลุกแกก็บอกว่ามันเป็นเสียงคนร้องไห้ลูกอ๋อซึ่งตอนนั้นน่ะคือพี่อ่ะกับแฟนอ่ะไม่ได้ยินนะครับเราก็คิดว่าแกอุปทานคือแกอาจจะไม่สบายเวียนหัวอะไรเงี้ยแล้วแกอุปทานบอกแม่ไม่เห็นมีเลยครับแกก็ยืนยันว่าเนี่ยฟังดีๆสิมันมีเสียงคนร้องไห้เนี่ยเสียงผู้หญิงนะครับอยู่แถวหลังบ้านเนี่ยนอกรั้วหลังบ้านเนี่ยซึ่งนอกรั้วหลังบ้านตรงนั้นน่ะคืออย่างที่เคยบอกครับก็คือบ้านพี่อ่ะมาถึงสุดท้ายแหละในซอยเนี่ยคือเลยจากบ้านไปก็เป็นทุ่งนากว้างๆแหละมืดเลยอะครับก็ลองฟังตำแหน่งเสียงที่แม่เขาบอกครับก็ลองเงียบหูฟังก็เลยปิดเสียงจากในแคนเดอร์ช็อกก่อนคือปิดเสียงโทรศัพท์ไปก่อนนะครับฟังพยายามฟังสักแป๊บนึงครับแต่เขาก็สะกิดบอกป้ามันแววๆเนาะคล้ายๆแต่ไม่แน่ใจป้าลองฟังสิพี่ก็คล้ายๆว่ะก็บอกแฟนเนี่ยคล้ายๆว่ะแต่เราก็ไม่แน่ใจบอกแม่ตำแหน่งที่แม่ได้ยินอะตรงนี้แน่นะครับตรงนี้ดุตรงนี้เลยเขาก็อ่ะตอนนี้คือเหมือนได้ยินกันสามคนละก็แต่มันคือพี่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ไงก็ตามเราก็คว้าไฟฉายในห้องเลยครับบอกแม่กับแม่เนี่ยอยู่กับแม่ในห้องเดียวนะเดี๋ยวพ่อไปดูแป๊บนึงนะครับก็คว้าไฟฉายไปก็เดินไปตรงหลังบ้านซึ่งหลังบ้านเนี่ยอย่างที่เคยบอกมันจะมีพวกต้นตะขบต้นตะโกพวกนี้ครับเราก็สาดไฟส่องไปถึงทุ่งนาเลยครับทุกท่านมันก็ไม่มีใครอะครับทุกท่านก็คือมีแต่ทุ่งนามืดอีเดเศษหญ้าเศษต้นไม้ที่มันขึ้นแบบเวลาฝนตกๆครับครับแต่ไม่มีคนไม่มีใครเลยเราก็ไม่มีเนาะก็พยายามใจแข็งครับพยายามใจแข็งไม่น่ามีอะไรอาจจะคือบางทีเราอาจจะอุปทานตามแม่ก็ได้เนาะก็คิดอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาบอกแม่แม่ไม่เห็นมีเลยครับแต่ก็ถามบอกป้าไม่มีแน่หรอบอกไม่มีก็เนี่ยไปดูกันเดี๋ยวสองฝ่ายไม่มีอะไรนะครับแม่แกก็เลยบอกอ่ะช่างกันเดี๋ยวแม่กินยาพาราเม็ดหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่จะขึ้นนอนละแกก็กินยาพาราไปเม็ดหนึ่งนะพอแกกำลังจะก้าวขาออกจากห้องครับครั้งที่สองในน้ำตาลชัดเลยครับเพราะมันเป็นเสียงที่เหมือนคนคล้ายๆแบบเหมือนคนร้องไห้แบบคลางครับเหมือนคนคลางอ่ะอย่างเงี้ยเราก็คืออีรอบเนี้ยชัดแหละอีรอบแรกเหมือนแววๆคือมันเหมือนไกลๆอะครับมันเหมือนเสียงมากแต่ไกลๆจากทุ่งนาแล้วมันนี่น่าใช่รอบนี้ชัดเลยคือเสียงมันเหมือนกับเราไม่รู้ว่าเป็นพัดลมมาพัดขึ้นมาในบ้านหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าคือรอบนี้ชัดเลยก็บอกแม่บอกแม่ครับแม่ต้องออกไปจากห้องเลยแกก็ถามมาถามเลยครับได้ยินแล้วใช่ไหมบอกได้ยินแล้วแม่ก็นั่งอยู่ในห้องครับเรียกจะเอาแม่ออกไปดูแหละเพราะว่าแม่ก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้เดือนลูกวันนี้เป็นวันอะไรเราก็เลยรู้แล้ววันนี้วันโกนอีกแล้ว27ในวันโกนแล้วพรุ่งนี้วันพระเพราะว่าเมื่อตอนเย็นแกบอกว่าพรุ่งนี้ให้ตื่นแต่เช้าเลยนะไปตลาดไปซื้อดอกไม้มานะขึ้นหิ้งพระด้วยนะคือขอมาถวายพระด้วยในบ้านเนี่ยหิ้งพระด้วยนะแล้วก็โอเคครับก็รับปากแม่ว่าไม่เย็นสักพักหนึ่งเสียงก็ค่อยเงียบค่อยจางหายไปต่างคือค่อยจางหายไปเราก็โอเคมันก็น่าจะเป็นลมพัดคือคิดเองทางโบราณนะครับคือลมพัดเราไม่ออกไปดูเราไปทักแม่แล้วนะก็น่าจะไปแล้วเรียบร้อยแล้วผ่านคืนนี้น่าจะไม่หนักรอบนี้น่าจะไม่เยอะนะครับแม่แกก็บอกเดี๋ยวแม่ไปนอนแล้วไม่มีอะไรละปกติหนูนอนนะสองคนเนี่ยเดี๋ยวเช้าต้องไปตลาดเดี๋ยวเช้าพี่กับแฟนก็ปิดไฟในห้องก็ลงนอนต่อแม่ครับก็คือไปนอนข้างบนก็ปิดประตูแล้วก็ฟังเสียงละเสียงแม่แต่กอดตัวแกละแล้วก็เสียงเดินไปที่มุ้งแกแล้วเสียงหายไปในเงียบไปแล้วมันน่าจะหลับเนี่ยพี่ก็เปิดเดี๋ยวช็อกกับฟังต่อคือเปิดตอนแรกปิดเสียงไงครับก็เปิดเสียงฟังต่อก็คือมันยังไม่ง่วงครับเพราะว่ามันหยุดเนี่ยก็คือเราจะฟังให้เต็มที่เพราะว่าปกติจะฟังแห้งอะเนาะไม่ได้ฟังสดก็วันนั้นก็นั่งฟังไปเรื่อยๆไม่ง่วงพอสักประมาณเกือบที่หนึ่งนะครับทีเนี้ยมันเป็นเสียงเหมือนคนเนี่ยคือเท้าคนเนี่ยเดิน
เดินอยู่ตรงบริเวณข้างบ้านไอ้ยืนนอกรั้วข้างบ้านนะครับยืนนอกรั้วเนี่ยคือย่ำย่าคือข้างบ้านใช่ใช่ครับเป็นเสียงย่ำแบบซึ่งข้างบ้านเนี่ยมันจะมีต้นไผ่ครับน้องตั้นอันนี้ต้นไผ่พอเวลามันใบมันแห้งมันจะร่วงครับมันร่วงปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่กับพื้นเนี่ยเวลาเหยียบมันก็จะเสียงสับแล้วก็เอ๊ะตอนเนี้ยไม่ได้คิดถึงผีแล้วหรือใครมาเดินเพราะว่าช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงฝนตกเนี้ยใหม่ๆเนี้ยคือบางทีจะมีพวกพม่าหรือพวกชาวบ้านที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยบางทีเขาจะมาหากบหาเขียดอะไรพวกเนี้ยครับมาจากหนูนาอะไรเงี้ยซึ่งแถวได้ทุ่งนาอ่ะมันไม่มีใครเข้าไปหาก็ตรงนี้จะมีเยอะเราก็เข้าใจว่าน่าจะมีเป็นคนอ่ะที่มาหาอะไรพวกเนี้ยก็ตั้งใจว่าจะไปดูว่าเป็นใครมาหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราจะได้ระวังตัวไงครับว่าเพราะบ้านเรามันหลังสุดท้ายอะครับน้องตันก็เข้าไปฉายเดินไปตรงข้างบ้านก็ส่องดูเอ๊ะไม่มีเสียงเท้าเงียบไปแล้วพอหันหลังกลับเท่านั้นแหละครับเสียงเดินมาแหละครับตรงแต่นี่ก็ถือตำแหน่งมันเปลี่ยนจากไอ้ตรงแนวรั้วหลังบ้านนะครับตอนที่เป็นทุ่งนานะครับครับคือมันเปลี่ยนตำแหน่งมาตรงข้างบ้านแล้วตอนเนี้ยชัดเลยคราวนี้เออเราก็เอ๊ะชัดไม่ดีแล้วคือหันตอนนี้หันหลังเลยครับพอหันหลังแล้วเนี่ยพอเสียงมาจากข้างหลังเราก็เริ่มรู้สึกแบบหลังเริ่มเย็นวาบแล้วก็เอาไงดีวะคิดในใจคือถ้าหันกลับไปแล้วเจอก็คงแบบช็อกอ่ะคิดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าไม่พิสูจน์ให้รู้เลยมันก็คาใจเพราะว่ามันก็หาต้นเสียงไม่ได้หาไปเห็นไม่เจอแต่นี่อย่างนึงเราก็คิดว่าตอนเนี้ยอยู่ในรั้วบ้านนะครับแต่นี่แม่ก็เคยบอกว่าในรั้วบ้านเนี่ยก็คือจริงๆเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองเราก็คิดในใจว่าเอ้ยในรั้วบ้านเราไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คือถ้าเห็นก็คืออยู่ในรั้วบ้านเราก็คือเอาเหอะวิ่งทันแหละวิ่งเข้าห้องได้เขาเข้าไม่ได้หรอกยังไงครับต้องอยู่รอบบ้านอยู่แล้วแหละก็ตัดสินใจหันไปตังต้นเสียงที่ตังตรงข้างบ้านครับครับพอหันไปปุ๊บเนี่ยก็ไฟฉายสาดไปทีหนึ่งซึ่งพอสาดไฟไปครั้งเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เสียงนะครับตอนนี้คือมาเป็นตัวเลยครับตอนนี้อุ้ยนะครับซึ่งบริเวณที่สาดไฟส่องไปเนี่ยนะครับที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นข้างบ้านรั้วข้างบ้านแล้วก็มันจะเป็นทางเดินเป็นทางเดินดินเนี่ยเลาะไปหาดงไผ่ซึ่งแม่เขาปลูกเอาไม้ไว้ที่มีสวนปลูกผักที่แม่เขาไปหาเก็บผักที่พี่เคยเล่าต้องการฟังนะครับครับเราก็ส่องไฟปุ๊บเป็นตัวเลยครับอันนี้เห็นคือเพราะไฟมันส่องด้วยอะคือชัดเลยครับอ๋อมันเป็นหน้าผู้หญิงอผมยาวนะครับใส่ชุดสีดำเป็นเหมือนชุดคลุมหรือชุดนอนที่มันเป็นชุดแบบชุดสวมแบบตั้งแต่ปีตากมันจะไหลมันจะถึงปลายเท้าเลยครับชุดเดียวครับชุดสีดำแต่ใบหน้าที่เห็นเนี่ยครับคือหน้าเขาเนี่ยคือมีแต่เลือดทั้งนั้นเลยครับหน้าเนี่ยมีแต่เลือดเลยแล้วผมที่ยาเนี่ยคือแบบเหมือนกับผมอ่ะคือมันเหมือนผมที่คนไม่ได้สระผมไม่ได้หวีผมมาตั้งนานแล้วครับท่านคือมันจะแบบมันจะดูแบบรกๆดังแบบดูไม่ได้เลยดวงตาเนี่ยคือแบบคือดวงตาเนี่ยเหมือนเป็นดวงตาคนเลยแต่ว่าเหมือนกับคือตาเนี่ยเขาจะเบิกโพรงมากเลยแล้วเลือดเนี่ยคือตั้งแต่ใบหน้าเนี่ยคือตามตัวเนี่ยตามแขนนั้นเนี่ยคือเลือดจะชุ่มนะครับทั้งตัวเลยเออคือตอนนั้นพอเห็นปุ๊บเนี่ยคือพอไฟฉายส่องกลับไปปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดที่ว่าเฮ้ยคิดในใจนะครับอย่าร้ายกูอยู่ในบ้านไหมมึงเข้าไม่ได้หรอกอย่าร้ายกูหันหลังวิ่งเข้าบ้านแหละความคิดนั้นหายเลยครับพอมันสอดสั่งไฟไปเจอปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรไม่ถูกแล้วครับคือมือก็สั่นอยู่งั้นแล้วไฟฉายก็ยังส่องไปที่ล่างนี้อยู่อะคือค้างอยู่อย่างนั้นอะค้างเลยครับคือเหมือนคนเป็นในคิวเหมือนคนแบบเอามาผ้ากินเลยนะมันเหมือนจ้องอยู่งั้นอะแล้วก็แบบเสียงคือกับฮือเลยครับเรารู้แล้วว่าเสียงคือใครแต่เสียงอะคือไม่ได้ฮือเลยครับท่านมันจะร้องทำไมออกนะครับมันจะแบบจะพูดอะไรมันก็ปากมันแข็งไปหมดเลยขามันกลายเหมือนจะค้างแล้วแล้วเขาก็พูดอยู่อย่างคือเขาก็หัวเราะอยู่อย่างเงี้ยก็พยายามเกรงตัวเองนะครับพยายามแบบเกรงตัวเองว่า
จะต้องหันหลังกลับไปให้ได้จะต้องกลับเข้าไปในบ้านให้ได้คือรู้แหละเขาเข้าไปบ้านเราไม่ได้แน่แต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยช็อกตายแน่ครับก็พยายามจะเก่งกำลังตัวเองแบบจะถอยค่อยๆแต่เนี่ยว่าค่อยๆถอยหลังทีละก้าวคือเมื่อหันหลังไม่ได้คือเอาวะถอยหลังก็ได้แล้วก็มือที่ถือไฟฉายเนี่ยพยายามจะเกรงตัวเองลงมาเพื่อจะลดไฟฉายให้มันให้แสงมันต่ำลงอะครับพอจังหวะที่จะลงไฟฉายกำลังจะสาดต่ำลงมาเนี่ยทีแรกคือส่องเนี่ยไปเจอใบหน้าพอดีครับทุกท่านคือจะในใบหน้าเนี่ยพอจะลดไฟฉายลงมาได้สักนิดเดียวอะครับระดับเดียวประมาณช่วงคอช่วงไหล่ประมาณจะไปไหนจ๊ะคือทีนี้พอเสียงนี่มาเนี่ยครับไอ้มือที่จะไปฉาลงมาให้มันแบบต่ำที่สุดนะครับมันก็ค้างอยู่ตรงตำแหน่งที่แค่ว่าระหว่างคอกับไหล่ครับขาที่กำลังก้าวเนี่ยคือจำได้เลยว่าเป็นขาซ้ายเนี่ยกำลังจะก้าวไปแล้วคือขวาเนี่ยมาแล้วซ้ายเนี่ยกำลังจะก้าวเหมือนคนกำลังจะยกขาถอยครับตันๆและก็ค้างอยู่นั่นนะครับคือปลายเท้าที่อยู่กับพื้นอย่างเงี้ยแต่คือมันยังลงไม่เป็นส้นเท้าครับตันๆนึกออกไหมฮะมันแค่ยังดึงค้างอย่างเงี้ยเหมือนหุ่นควันที่แบบว่ามันจะไปไหนไม่ได้อ่ะคือต้องอยู่อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็เอามือสองข้างอ่ะครับมากดตรงหน้าท้องเราก็แบบคือถ้าตอนนั้นอ่ะมันเป็นภาพที่จำใจต้องเห็นเลยแหละครับเพราะเราทำอะไรไม่ได้คือเพราะว่าคือเราหันไม่ได้นะครับสองมือกดตรงหน้าท้องสักพังเห็นนักสุดโอ้โหตรงด้านแบบตอนนั้นน่ะคือวินาทีนั้นน่ะบอกตรงๆว่าสุดเลยครับอะไรอ่ะแล้วสองมือก็คือแบบแหวกออกมาครับท่านคือแหวกหน้าท้องออกมาไส้ทั้งกองนะครับค่อยไหลจุดๆๆลงโอ้โหนึกถึงตอนนี้ซื้อไส้หมูตรงตลาดนะครับคือมันไหลลงมาแล้วไปกองอยู่กับพื้นแล้วมันก็คือตอนนี้คือมันปนเลือดด้วยครับเห็นไหมยังจ้าโหนึกใจมันเห็นอยู่แล้วคือตอนนี้กูไปไหนก็ไม่ได้นะคือแหวกเนี่ยเห็นอยู่แล้วแล้วขาก็ยังคือปลายเท้าซ้ายเนี่ยยังติดอยู่กับพื้นเนี่ยครับไอ้เท้าขวาละเอียดจนพื้นเนี่ยปลายเท้าซ้ายยังส้นเท้าจะกระดกอยู่เลยแล้วมือก็ยังไฟฉายยังคาตรงนั้นอยู่ถอนมือมาจากหน้าท้องครับตอนทิ้งเลือดไปจากตรงหัวเลยครับดูดีๆนะจับปุ๊บพอสิ้นคำว่าดูดีๆนะครับน้องตั้นจับหัวได้กระชากเลยครับคือกระชากต่อหน้าต่อตาพี่อ่ะคือแบบคือมันจับหัวเจงแล้วดึงกระชากขึ้นไปแดงๆครับคือหลุดเลยครับแล้วก็คือปล่อยตกลงมาตรงข้างไส้ที่กองอยู่กับพื้นเลยนะครับเท่านั้นแหละครับไม่รู้มันยังไงครับคือความรู้สึกนั้นคือเหมือนมันถูกปลดปล่อยครับหันหลังได้คือวิ่งเลยครับวิ่งเข้าไปในห้องผีแกก็นอนอยู่ในห้องนี่ครับเขาหลับแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นเลยเห็นอะไรมีอะไรไหนบอกที่เจออะไรผีข้างรู้ว่าตรงข้างรู้ผีครับแกก็กอดเลยครับใจเย็นตาใจเย็นนี่บ้านเรานะเขาเข้าไม่ได้หรอกใจเย็นๆนะไม่เป็นไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนอนนะเราก็นอนไม่หลับครับบอกนอนไม่ได้หรอกแม่มันหูฆ่าตาเลยก็เล่าให้เขาฟังบอกเนี่ยเห็นอย่างนี้เลยนะอันนี้แฟนก็เลยต้องนั่งเป็นเพื่อนนะครับคืน27เดือนตั้นยันตี5คือพี่ไม่ได้นอนเลยคือตาค้างจนถึงตี5คือไม่ได้นอนเลยแล้ว6โมงเช้าเนี่ยพี่ต้องไปตลาดนะครับแล้วก็เมื่อไม่นอนเนี่ยมันก็สลดสลือแล้วคือแบบก็พยายามขับรถไปตลาดที่มันใกล้ที่สุดอะครับครับพอเช้าไปซื้อต่อไม้มาว่าผ้าแล้วเสร็จปุ๊บ28แล้วครับเราก็คิดว่าวันนี้หมดผ้าแล้วเอาของขึ้นที่พระอะไรหมดแล้วก็ลงมาเล่าแม่ฟังตอนเช้าว่าเนี่ยเมื่อคืนเจออย่างนี้นะครับแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกผ่านไปแล้วเพราะเมื่อคืนเนี่ยวันโกนวันนี้หมดผ้าแล้วลูกไม่น่ามีอะไรแล้วแกก็พูดนี้นะครับเราก็โล่งใจหน่อยแต่เราต้านครับ
มันไม่แค่นั้นเนี่ยครับคือที่แม่บอกว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับมันมีดิครับโอ้โหยังไม่จบอีกมันมีดิครับคือกลางวันทุกอย่างปกติพอตอนเย็นกินข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ำปกติประมาณสักสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเนี่ยคือกระนั้นน่ะคุยอยู่แล้วแม่เราจะขึ้นบันไดบ้านไปนอนตอนนั้นเนี่ยคือแฟนไปเข้าห้องน้ำตรงรั้วนอกรั้วตรงนอกรั้วหน้าบ้านนะครับไอ้ตรงต้นไม้ที่เคยบอกมีต้นสะเดาอะครับจำได้ไหมครับครับแล้วประมาณข้าต้นสะเดาเนี่ยครับตรงแนวนั้นน่ะมันจะมีขอบบ่อเล็กๆอยู่บ่อหนึ่งซึ่งปกติมันจะเป็นบ่อแห้งครับเป็นบ่อแห้งทีนี้พอหน้าฝนเนี่ยฝนมันตกมาน้ำมันก็จะขังในบ่อมันก็จะมีพวกต้นไม้ขึ้นตามขอบบ่อพวกต้นกระถิ่นพวกต้นมะขามที่มันขึ้นง่ายๆครับก็จะมีพวกต้นกระถิ่นต้นมะขามขึ้นตรงนั้นครับท่านไอ้ต้นไม้ที่มันอยู่ขอบบ่อครับท่านคือกิ่งนะครับท่านมันโยกคือบนยอดเลยนะครับมันโยกคือโยกเหมือนมีคนขึ้นมาโยกข้างบนนะครับจุดแล้วก็ต้องมองกับแม่เพราะแฟนเข้าน้ำอยู่แม่ทำไมกิ่งไม้มันโยกขนาดนั้นนะแม่แกก็ทำมือแบบเอามือแตะที่ปากให้แบบก็ทำเสียงอย่าคุยลูกอย่าคุยทีนี้เราก็อ้าวก็แม่บอกเองว่าตอนโกนผ่านแล้วนี่บรรพามันคืออะไรแม่แกก็หันมาดูเลยครับวันนี้เฮ้ยแม่ผมว่าอย่าคุยพอสิ้นเสียงแม่บอกอย่าคุยนะน้องตั้นครับมันมีเสียงจากยอดไม้นะครับลงมาถึงพื้นเนี่ยดังตุ๊บและก็เป็นเสียงวิ่งเหมือนเหยียบไม้แห้งครับจุดคือวิ่งรอบบ้านนะครับวิ่งไปจนถึงแนวบ้านรั้วบ้านนลือครับข้างบ้านรั้วบ้านนลือวิ่งวนมาทางหลังทุ่งนาหลังบ้านวิ่งวนมาข้างบ้านแล้วก็มาหยุดตรงหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นเสียงวิ่งเป็นเสียงเหมือนคนวิ่งนะครับทีนี้เราก็คิดในใจว่าคือถ้าเป็นคนปกติยอดไม้สูงๆถ้าล่วงลงมาขนาดนั้นตายใช่ผมว่าตายนี่พี่ว่าตายแน่นอนแล้ววิ่งได้ยังไงเป็นเสียงวิ่งก็เริ่มหันมองหน้าแม่แต่ไม่ได้คุยนะครับคือมองสบตาแม่แล้วแม่แกพูดมาคำว่าเนี่ยก็ครั้งแรกที่แม่เคยเจอนะปกติวันพ่าจะไม่มีอย่างนี้นะแถวบ้านเราเท่านั้นนะครับเสียงแล้วก็เปลี่ยนทันทีนะครับอยากดูอีกไหมจ๊ะคือแค่เสียงมาน้องตั้นเรารู้แล้วครับว่าต้นเสียงคืออะไรมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากดูอีกไหมจ๊ะโอ้โหขนนี่แบบลุกคือตั้งแต่ขายันหัวครับครับไม่กล้าลุกไปดูนะครับแต่คือนั่งอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนี่แหละแต่คือเสียงอ่ะมันคือเสียงมันแว่วเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็เป็นเสียงเหมือนกระทืบเท้าครับเหมือนแค่กระทืบเท้ากับแผ่นไม้ครับดังมาจากนอกบ้านซึ่งปกติไอ้ตรงนอกบ้านเนี่ยมันจะเป็นพื้นดินแล้วต้องมีแค่เศษใบไม้เศษกิ่งไม้แห้งๆอะครับท่านครับคือมันไม่เคยมีเศษไอ้เศษหรือแผ่นไม้ครับแต่มันไม่เสียงแบบเหมือนคนกระทืบเท้าแบบเหยียบแผ่นไม้แบบแข็งๆนะครับพึ่งอยากดูอีกไหมทำไมไม่ตอบแม่พาขึ้นบนบ้านเลยครับทั้งแฟนทั้งอะไรเนี่ยเชื่อแล้วแฟนมาจากห้องน้ำแล้วพาขึ้นบ้านไปนั่งสวดมนต์อยู่บนบ้านซึ่งบนบ้านจะเป็นหิ้งพระสวดมนต์อยู่ประมาณชั่วโมงกว่าครับเสียงอ่ะถึงจะค่อยๆหายไปซึ่งระหว่างสวดมนต์เนี่ยน้องตั้นเราก็หลับตาสวดมนต์สามคนเนี่ยครับครับเสียงมันเข้ามาในหูตลอดเลยคือเหมือนเสียงเนี่ยมันเหมือนที่เสียงเนี่ยมันไม่อยู่ในหัวสมองเราครับน้องตั้นอยากดูอีกไหมอยากดูอีกไหมทำไมไม่ตอบวนอยู่อย่างเงี้ยครับทั้งที่ว่าต้นเสียงจริงๆมันอยู่นอกบ้านแท้ๆแต่คือตอนสวดมนต์เนี่ยคือเสียงอยู่ในหัวเลยจนเป็นชั่วโมงสวดเป็นชั่วโมงคือแม่พาสวดตั้งแต่นะโมอิติปิโสพาหุงชินบัญชรนะครับ
จนถึงพระคาถาพระไตรปิฎกถึงได้หายครับสรุปเลยก็คือทั้ง27-28นะครับต้นสองคืนไม่ได้นอนครับคือแม่กับแฟนเนี่ยแค่คืนเดียวคือ28พี่สองคืนตั้งแต่27-28คือนอนไม่หลับเลยนอนไม่ได้เลยคือเหมือนเราระแวงคือความรู้สึกมันเหมือนกับคือเรารู้ว่าอยู่ในบ้านเราปลอดภัยนะครับแต่มันหลอนในสมองประสาทคือมันเห็นภาพไปแล้วแล้วมันได้ยินเสียงเนี่ยคือสองคืนนี้นอนไม่ได้เลยครับแล้วก็เลยไปตั้งใจว่าเอาดีเหรอกูวันโกนอีกเหรอคือวันโกนที่ใดโดนทุกทีคือแบบทำไมต้องเป็นวันโกนกับเราตลอดคือมันเป็นคำถามที่คิดอย่างเงี้ยครับอันนี้ตอนเช้าแม่เขาแม่บอกว่าพอก่อนจะมาทำงานแม่บอกว่าคนบางคนนะลูกวันโกนเขาก็ไม่เคยเจอนะแต่บางคนเนี่ยวันโกนเนี่ยเจอตลอดบางคนก็เจอแค่บางวันของวันโกนอย่าไปคิดมากเลยเราก็ทำบุญให้เข้าไปกันแล้วกันที่ตรงส่วนไปหาเวลาทำบุญไปนะครับเรื่องก็ประมาณนี้น้องตั้นจบแล้วนะครับผมจบแล้วจริงๆจบแล้วครับจบแล้วจริงๆนะจบครับพี่บอลผมบอกเลยนะโหตอนนี้ผมไมเกรนขึ้นเลยอ่ะคือแบบท้องด้วยวันโกนตลอดอะพี่เนี่ยแบบแล้วมันทุกครั้งอะข้าวก่อนรักพี่ต๋องเนี่ยก็วันโกนพี่ต๋องยังรู้ว่าวันโกนคือมายืนหน้าบ้านที่อาทิตย์ที่ปัญจานิยาเลยครับนั่นก็วันโกนเราก็แบบฉันไม่อยากเจอวันโกนแล้วอะฉันแบบฉันเกลียดวันโกนฉันไม่อยากเจอวันโกนเลยโอ้ยปวดท้องปวดหัวไปหมดเลยผมตอนเนี้ยโอ้ยชื่อไม่ตอนที่พี่เล่าอ่ะผมอยากจะเอาหูฟังออกเลยอ่ะไม่ไหวโอ้โหพี่แบบเจอกับตาที่แบบโคตรเครียดเลยสุดนะครับโอ้ยอ่ะผมถามก่อนบอกแฟนกับบ้านเธอฉันไม่อยากมานอนแล้วนะบ้านเนี่ยถ้าวันโกนฉันไม่มานอนแล้วนะฉันแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันจะประสาทเสียเดี๋ยวต้องให้พังมาแซะผมออกไปตอนเบรกเนี่ยหมดแรงเลยอ่ะโอ้โหพี่บอลถามก่อนแล้ววิญญาณผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะเป็นใครอ่ะคือพี่ก็ไม่รู้อ่ะฮะแต่คือวันนั้นมันเป็นวันโกนแล้วตอนแรกก็คืออย่างที่บอกคือแม่เขาได้ยินเสียงคนร้องไห้เราก็ไม่รู้ว่าคือเขาเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้เลยแต่คือแบบที่แม่เขาพูดให้ฟังนะเขาก็เหมือนประมาณว่าน่าจะเป็นพวกสัมภเวสีอีกอย่างนี่นั่นในประมาณอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนอาจจะอยากมาขอส่วนบุญหรืออาจจะแบบว่าพัดหลงมาอะไรกับพัดกระถูมาเครียดแล้วเพลิดเพลินอะไรมาประมาณเนี้ยครับครับแต่จริงๆนะน้องตั้นคือไม่ว่าจะประมาณไหนอ่ะเราไม่อยากเจอโอ้ก็บอกแฟนแล้วบอกว่าถ้าบันโกนเขาหน้าฉันไม่นอนบ้านเธอนะฉันนอนบ้านฉันดีกว่าโอ้ให้คนบันโกนแหละบันพะเลยฉันค่อยไปนอนบ้านเธอฉันไม่เอาคือไม่ไหวแล้วโอ้ทุกบันโกนเลยฉันโดนตลอดฉันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะแย่เดี๋ยวเรื่องนี้นะถ้าใครไปฟังย้อนหลังนะติดแฮชแท็กเลยนะอยากดูอีกไหมไม่อยากครับไม่อยากผมบอกเลยผมบอกเลยนะตั้งแต่ผมฟังเรื่องพี่มานี่คือ the base ของพี่เลยนะนี่คือ the base ของพี่บอลเลยนะที่ผมฟังพี่มาทุกเรื่องอ่ะเรื่องนี้ผมขนลุกจนยังไม่หายถึงตอนเนี้ยโหบอกเลยถ้าผมเป็นแชมป์อยู่เป็นพี่ต้นตอนเนี้ยผมตกบัลลังก์แล้วนะตอนเนี้ยก็ทีแรกคุยกับแฟนแล้วคุยกับแฟนบอกเนี่ยน้องพังโทรมาว่าจะให้เล่าก่อนเชื่องคืนเนาะแล้วแฟนก็บอกว่าแล้วพ่อมึงจะเล่าเหรอบอกทำไมอ่ะก็เห็นน้องพังบอกให้เล่าร่างกายปวดวันนี้การจัดรายการไม่เห็นแล้วน้องจะรับไหวไหมเราก็โอ้จริงๆพี่เดี๋ยวแพนิคจะมาก็คงก็บอกนี่น้องจะรับไหวไหมเดี๋ยวน้องจะแบบไม่จะแพนิคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปวดคือคนร้องจะแบบไม่สบายเพราะเราอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยต้องของแฟนก็บอกว่าเนี่ยไม่สบายเพราะพี่เล่าแหละอันถึงไม่สบายเนี่ยก็ยังว่าทุกคนเนี่ยโหแต่เรื่องนี้หนักสุดผมบอกเลยเรื่องนี้หนักที่สุดตั้งแต่ผมฟังพี่มาถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นน่ะผมว่าผมพับคาเก้าอี้เลยนะจริงๆเพราะเรื่องนี้นี่โหบอกเลยโหปวดไปหมดแล้วตอนนี้ปวดท้องปวดหัวเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันพี่เวลามันเลยช่วงมาเยอะแล้วนะยังไงผมเป็นกำลังใจให้คนน่ากลัวเลยขอบคุณมากครับนะใครไม่ได้ฟังเรื่องนี้คือเราก็ทุกๆเรื่องโอ้ยคืนนี้คนน่ากลัวเลยพี่บอลยังไงผมเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวอยู่กันยาวๆนะครับพี่ขอบคุณมากครับนะครับรักษาสุขภาพนะครับพี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราทักคุยกันครับผมสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับ